้าปล่อยวางไม่ได้ก็จะไม่มีความสุขบางครั้งเวลาเราเจอสถานการณ์แย่ๆเราก็จะว้าวุ่นใจแล้วก็บ่นกับตัวเองว่าอยากลืมจังปรงสิปรงทำไงดีร้องไห้ได้ไหมเริ่มไม่ไหวแล้วจะทำไงดีมันพลาดไปหมดความรู้สึกนี่วิ่งผ่านไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกังวลจังว้าวุ่นใจไปหมดเครียดอธิบายไม่ถูกน้ำตาจะไหลบางครั้งความรู้สึกบางอย่างเราอยากจะเทมันซะเหลือเกินแต่ก็ทำไม่ได้พอเททิ้งเหมือนจะกลับไปเก็บเศษเล็กเศษน้อยของมันมาอีกอยากปล่อยวางเนาะแต่ทำยากจังเคยให้คำปรึกษาเพื่อนๆไปเยอะมากๆในการปล่อยวางแนะนำวิธีเสียดิบดีเลยอยู่ข้างๆเขาจนเพื่อนเขาวางได้เห็นเพื่อนมีความสุขเราก็ยิ้มออกเนาะแต่พอถึงคิวเรางานยากเลยที่จะทำตามคำปรึกษาที่เราเคยให้กับคนอื่นได้ทั้งหมดทำได้ครับแต่มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองสั้นมากนะมันเหมือนกับเส้นด้ายแห่งความรู้สึกพอขึงมากๆเหมือนกับเส้นด้ายที่เราขึงจนตึงยิ่งขึงมากก็ยิ่งตึงจนสุดท้ายเส้นด้ายนั้นก็ขาดแล้วเราก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเรายิ้มไม่ออกแล้วสินะทำไงดีในหัวคิดสับสนไปหมดพอพยายามหากิจกรรมอื่นๆทำมาอยู่คนเดียวเอาอีกแล้วเป็นแบบนี้ตลอดพยายามหาโน่นหานี่ทำอยู่กับเพื่อนที่มีความชอบเหมือนกันกินของที่ชอบทำโน่นทำนี่สารพัดบางครั้งเลยรู้สึกว่าถ้าเราไม่คิดเราไม่นึกถึงพอเวลาผ่านไปมันก็โอเคขึ้นนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่รู้สึกแล้วนี่ว่ามันไม่เหมือนกับการเทนะแต่เรารู้สึกว่ามันละเหยไปมากกว่าบางสิ่งบางอย่างมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเราอาจจะเป็นคนที่แนะนำได้ดีแต่ใช่ว่าเราเองจะทำได้เสมอไปมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยทั้งสภาพแวดล้อมและอื่นๆเมื่อมันระเหยหมดความทุกข์ก็จะคลายความสุขก็จะเข้ามาบางสิ่งบางอย่างถ้าปล่อยวางได้ก็ดีเทได้ก็ดีตัดได้ก็ดีมันไม่มีอะไรตายตัวหรอกเนาะความสุขใครๆก็อยากมีจริงไหมถ้าอะไรที่เป็นทุกข์ก็ค่อยๆวางหรือให้มันละเหยไปพอมันหมดความสุขก็จะมาหาเราเองเริ่มต้นการฝึกใจด้วยการปล่อยวางตามความคิดให้โล่งสมองของมนุษย์เรานั้นสามารถคิดอะไรได้อยู่เรื่อยๆไม่รู้จักจบจักสิ้นบางคนก็อาจจะมีความคิดที่ค่อนข้างเอื้อยเฉยบางคนที่รู้จักทำมาหากินหรือขยันจนผิดมนุษย์มนาก็อาจจะมีความคิดที่ฟุ้งซ่านง่ายกว่าคนที่เขาไม่คิดอะไรเลยมันมีข้อดีและข้อเสียสำหรับคนที่ขี้เกียจไม่ค่อยรู้จักทำมาหากินไม่ค่อยจะทำอะไรด้วยตัวเองไม่ค่อยคิดอะไรเส้นสมองของเราก็อาจจะช้ากว่าคนอื่นเขาอาจจะเป็นคนขี้ลืมได้ง่ายหรือบางครั้งการรับรู้อาจจะทำความเข้าใจได้ยากมันฝึกสมองให้รู้จักคิดอะไรหลายอย่างสม่ำเสมอแต่ในทางกลับกันคนที่มีความคิดฟุ้งซ่านคิดอะไรบ่อยๆก็อาจจะเป็นคนที่จิตใจไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นักนั่งสักประเดี๋ยวใจก็ลอยไปถึงเรื่องไหนต่อไหนในหัวสมองไปหมดเป็นคนที่โมโหง่ายอารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่ายอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยสำหรับคนที่มีความฟุ้งซ่านหรือชอบคิดอะไรเลื่อยเปื่อยอยู่บ่อยครั้งบางทีใจก็ลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจนบางครั้งก็อาจจะเป็นคนขี้หลงขี้ลืมได้เช่นเดียวกันกับคนที่ไม่รู้จักใช้ความคิดการจะฝึกใจให้รู้จักความสงบความสว่างให้สภาพใจไม่ฟุ้งซ่านใจไม่ลอยไม่รู้สึกหงุดหงิดเวลาที่เรานั่งพักอยู่เฉยๆรู้สึกว่าเบาสบายไปหมดสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องทำคือเราจะต้องรู้จักความคิดของเราก่อนว่ามีสภาพนิสัยเป็นอย่างไรชอบลอยไปเรื่องอื่นหรือไม่หรือเป็นจิตที่ไร้ความรู้สึกหัวสมองอื้ออึงไปหมดเมื่อเรารู้จักสภาพของความคิดส่วนตัวแล้ว
เราก็แค่ปรับการเสพข่าวเหล่านี้เป็นการเสพความรู้สึกที่ว่างเปล่าสบายด้วยสมองไปตามธรรมชาติมองดูต้นไม้แม่น้ำวิวเขาทิวทัศน์ต่างๆช่วยให้สมองของเราไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดอะไรเล็กๆน้อยๆไปกว่าเดิมความคิดคนเราอาจจะต่างกันแต่หากว่าการมองทิวทัศน์และยังทำให้ความคิดของเรานั้นคิดมากได้อีกอาจจำเป็นจะต้องพึ่งสิ่งดีๆที่สุดนั่นคือหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์เหล่านี้เวลาเราอ่านหนังสือแล้วเรารู้สึกเพลิดเพลินไม่มีความเครียดมีความเป็นเรื่องราวชวนติดตามแต่ไม่ชวนให้เราคิดปวดหัวเหมือนกับนิยายหรือละครรักต่างๆการที่เราเสพความรู้สึกในเนื้อหาตำราพุทธศาสนาจะช่วยให้เรามีความรู้สึกมีจิตใจที่สงบลงอย่างแน่นอนเพราะคำสอนจากตำราพุทธศาสนาจะทำให้เรารู้สึกปล่อยวางมันเปรียบเสมือนการฝึกใจไปในตัวเคยสงสัยมีว่าทำไมเวลาคนเราเครียดจนถึงที่สุดนั้นมักจะมีอยู่สองสิ่งที่นิยมทำกันคือ 1. ฆ่าตัวตายและ 2. ไปบวชสำหรับข้อแรกไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร่แต่สำหรับข้อที่สองนั้นคงเป็นเพราะคนเหล่านี้เขาต้องการเข้ามาฝึกใจเรียนรู้พุทธศาสนาเพื่อปรับวิถีชีวิตให้มันสงบขึ้นนั่นเองหลังจากที่เพิ่งเจอมรสุมชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องการงานหรือเรื่องความรักหรือปัญหาอะไรก็ตามที่ทำให้คนเหล่านี้เขารู้สึกเครียดจนถึงสุดขีดยาใจที่ดีที่สุดก็คือการศึกษาในพุทธศาสนาสำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ต้องการเรียนรู้วิธีฝึกใจเพื่อที่จะทำให้ตัวเรามีสมาธิมีสติในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นเราอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงขั้นจะต้องศึกษาธรรมะบวชสัก1พรรษาหรือเป็นปีเพียงแค่เรารู้จักเรียนรู้ความคิดของตัวเองเท่านั้นหากว่ามันชอบไหลไปที่อื่นก็เพียงหยุดความคิดนั้นและระงับกลับมาถึงจุดเริ่มต้นก็คือกลางใจของเราแต่หากจิตใจของเราชอบสมองอื้อสมองอื่นๆเหมือนกับคนเราต้องรู้จักคิดอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตคิดอะไรที่มันเบาสบายแต่พอเราคิดสม่ำเสมอจนสมองเราเริ่มไหลดีแล้วหากว่ามันเลื่อนลอยไปให้กลับมาระงับหรือการฝึกใจให้รู้จักคิดและรู้จักหยุดความคิดนั่นเองเริ่มที่ใจหยุดที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์เราเริ่มกระทำนั้นเริ่มมาจากความคิดหากเรารู้จักการคิดให้รู้จักคิดในสิ่งที่ดีและรู้จักหยุดความคิดไม่ให้ฟุ้งซ่านในเรื่องที่ไม่มีประโยชน์รับรองว่าการกระทำของเราก็จะดีตามมาก็หมายความว่าชีวิตเรากำลังดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจจะไม่ได้ทางทรัพย์สินเงินทองแต่ก็ดีในเรื่องของสภาพจิตใจจำไว้ว่าคนเราจะมีความสุขได้ไม่จำเป็นต้องร่ำรวยเสมอไปขอเพียงใจสุขก็โอเคแล้วแค่นั้นเองจริงๆเคยไหมที่กลัวไปเองก่อนทั้งที่ยังไม่เกิดอะไรเก็บมาคิดวนเวียนเศร้าหมองและคิดมากบางครั้งหลายคนมีความกลัวครับกลัวนั่นกลัวนี่กลัวคนระแวงคำพูดวิตกกังวลแม้ยังไม่เกิดอะไรผมก็เป็นครับขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์อย่างเราคนธรรมดาที่มีความคิดจิตใจมีดีใจมีเศร้าและมีกลัวความกลัวก็มีอีกหลายชนิดบางสิ่งก็สมควรแก่การต้องกลัวต้องวิตกจริงๆแต่หลายครั้งที่เราเองมักคิดมักกลัวไปก่อนทั้งที่สิ่งเหล่านั้นก็ยังมาไม่ถึงหรือสิ่งเหล่านั้นยังไม่ทันจะเกิดเลยด้วยซ้ำไปที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะพื้นฐานของความคิดของเรานั้นมีการคิดประมวลไปก่อนล่วงหน้าแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าแบบนั้นถ้าแบบนี้ยิ่งกับคนที่มีอุปนิสัยขี้กังวลขี้เกรงใจหรือชอบเก็บเรื่องและคำพูดทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวมาคิดแล้วล่ะก็ยิ่งไปกันใหญ่ครับหรือจะกังวลไปซะทั้งหมดบางครั้งมากเข้าก็จะกลายเป็นคนคิดมากเก็บกดและเศร้าหมองได้เอาจริงๆผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบกังวลไปก่อนคิดมากเก็บทุกเรื่องราวไว้กับตัวเองเอามาคิดแล้วคิดอีกทั้งที่หลายเรื่องนั้นไม่มีอะไรเลย
ทางแก้หรือทางออกที่พอจะช่วยได้ที่พยายามลองทำเองมีดังนี้ครับต้องรู้จักปล่อยวางคำพูดแบบนี้หรือวิธีแบบนี้ดูจะได้ยินได้ฟังกันมามากจริงๆไม่ต้องอธิบายอะไรมากตรงตามประโยคนั้นเลยคือต้องปล่อยวางซะบ้างไม่เก็บมาคิดต้องรู้จักการตัดตอนความคิดบ้างหรือหลายๆกรณีเป็นคำพูดของคนที่อาจจะทำให้เราไม่สบายใจจนเก็บมาคิดไปเองแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าคำพูดนั้นๆไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าคำพูดลอยๆที่คนพูดแล้วก็อาจจะลืมไปแล้วแต่เรายังเก็บมาคิดวกไปวนมาไม่รู้จบต้องรู้จักเอาออกอยากอธิบายแบบนี้ครับอย่างในศาสนามีเรื่องการชำระล้างจิตใจหรือกรณีนี้เปรียบเสมือนการล้างข้อมูลออกไปจากใจเราซะบ้างเคยเป็นไหมครับที่เรื่องหลายๆเรื่องที่ค้างคาหรือติดค้างในใจของเรามานานมากลบไม่ออกจำไม่ลืมแต่ไปๆมาๆคนที่ทุกข์ใจคือเราเองไม่ชอบคนนั้นคนนั้นไม่ชอบคนนี้คนนี้เพราะเคยทำไม่ดีต่อกันมาก็ผูกใจเจ็บจดไว้ตั้งธงไว้ว่าจะไม่ดีด้วยหรือปัญหาบางสิ่งที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วหรือเรื่องบางอย่างที่เราทำดีที่สุดแล้วแต่ผลอาจไม่ออกมาอย่างที่หวังเรื่องทำนองนี้บางทีก็ต้องใช้วิธีล้างออกไปจากจิตใจบ้างให้ใจเรามีที่ว่างและมีเรื่องใหม่ๆที่ดีกว่ามีโอกาสเข้ามาบ้างต้องรู้จักเปิดใจการเปิดใจที่ดีที่สุดคือการได้ปลดปล่อยข้อบังคับข้องใจหรือไม่สบายใจนั้นออกมาจะเป็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาไม่เก็บไว้ถามด้วยเหตุผลหรือแม้แต่ระบายให้คนรอบข้างฟังเพื่อนสนิทคนในครอบครัวที่พร้อมจะรับฟังเราล้วนเป็นช่องทางที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าเราต้องพร้อมจริงๆกับการเปิดใจนั้นและยอมรับผลที่จะตามมาที่ต้องมั่นใจว่าเราจะไม่เก็บมาคิดให้กังวลกว่าเดิมต้องรู้จักให้เวลาทำงานผมเคยนะที่ในบางช่วงเวลาปัญหาบางอย่างพยายามแก้พยายามทำยังไงก็ไม่จบแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเรากลับมาแก้ไขหรือกลับมามองอีกครั้งมันกลับแก้ไขได้ง่ายอย่างน่าประหลาดใจกับคนบางคนที่เราไม่เคยชอบและคิดว่าเขาก็คงไม่ชอบเราด้วยเป็นแน่ณเวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อวันเวลาผ่านไปทิ้งห่วงทิ้งระยะห่างการมาเจอกันใหม่อาจพบว่าเขาก็ไม่ได้แย่ไปซะทั้งหมดอย่างที่คิดแถมการกระทำตอบกลับก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เคยเรื่องบางเรื่องเราเคยทุกข์ใจมากกังวลมากณขนาดใดขนาดหนึ่งเมื่อวันเวลาผ่านพ้นไปเราหันมามองย้อนดูกลับพบว่าโถเรื่องแค่นี้เองหรือที่ทำให้เราจะเป็นจะตายเหล่านี้คือความหมายของการให้เวลาทำงานที่ผมเรียนรู้มาครับป่วยการจะไปคิดป่วยการจะไปกังวลซะเปล่าๆให้รกสมองเวลาอาจช่วยได้สิ่งที่ต้องทำคือต้องรอเวลานั่นเองเหล่านี้เป็นบางส่วนของการลดความกังวลหรือวิตกคิดมากที่เราอาจจะเจอในทุกๆวันครับหากจะเปรียบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนที่เราถือกันที่มีส่วนรับและประมวลข้อมูลแล้วล่ะก็ยังไงจะเห็นว่าหากใช้อุปกรณ์เหล่านั้นแต่รับประมวลผลข้อมูลมากๆไม่รู้จะล้างรีเซ็ตเครื่องซะบ้างระบบยังลวนหรือแฮงได้ต่อให้อุปกรณ์นั้นจะทันสมัยขนาดไหนและถ้าเทียบกับสมองและความคิดของมนุษย์เราที่วันหนึ่งรับอะไรมามากมายต้องรู้จักเลือกรับหรือล้างสิ่งที่ค้างคาอยู่ในนั้นออกซะบ้างปิดสมองและเปิดใจปล่อยวางรู้จักการยกเรื่องบางเรื่องออกรวมถึงรอเวลาบางสิ่งจะได้ไม่หนักกับเราจนเกินไปการปล่อยวางคือคุณสมบัติของผู้ที่แข็งแกร่งผู้แข็งแกร่งไม่ยึดติดจังหวะชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันวันหนึ่งเคยมีวันต่อมาอาจจะน้อยลงหรือหมดไปผู้แข็งแกร่งจะไม่ปล่อยให้จิตใจไหวโอนไปตามกิเลสพวกเขาจึงไม่ค่อยมีความเครียดสะสมอยู่ในสมองอะไรที่นอกเหนือการควบคุมของพวกเขาจะไม่เก็บมาคิดคำว่าช่างมันจะถูกใช้หลังจากที่พยายามทำทุกอย่างอย่างสุดความสามารถแล้วผู้แข็งแกร่งรู้จักพอเห็นเงินในบัญชีแล้ว
บอกกับตัวเองว่าเราจะต้องรวยกว่านี้เห็นหน้าที่การงานก็บอกกับตัวเองว่าจะต้องได้ดีกว่านี้มันเป็นความทะเยอทะยานอยากไม่รู้จักพอผู้ที่แข็งแกร่งไม่จำเป็นเช่นนั้นพวกเขาพอใจในสิ่งที่มีและไม่ปล่อยให้ไปตามความอยากเข้ามาทำให้จิตใจร้อนรนตั้งอยู่ในแนวคิดที่ว่าแม้จะมีน้อยแต่พอเพียงก็เกิดความสุขได้ผู้แข็งแกร่งยอมรับในสิ่งที่ตนเป็นผู้แข็งแกร่งมักจะเข้าใจโลกเข้าใจอดีตและสิ่งที่ตนเองเป็นอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้พวกเขาจะไม่ซีเรียสซ้ำยังเปลี่ยนวิกฤตที่ผ่านมาให้กลายเป็นบทเรียนและพร้อมเดินหน้าต่อผู้แข็งแกร่งไม่ตกเป็นทาสอารมณ์ผู้แข็งแกร่งรู้เท่าทันรักโลภโกรธหลงหากอารมณ์ขุ่นมัวเนื่องจากปัจจัยใดๆพวกเขาจะรีบโฟกัสไปที่สาเหตุกำหนดรู้และรีบเอาตัวเองออกจากสาเหตุนั้นผู้แข็งแกร่งรู้จักให้อภัยไม่ใช่ทุกอย่างในโลกนี้ที่เราจะถูกไปเสียหมดหากมีใครหรือสิ่งใดล่วงเกินพวกเขาพวกเขาจะรีบหาวิธีป้องกันตัวตามกระบวนการความพร้อมที่เรียนรู้ที่จะให้อภัยทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อความสงบในจิตใจของเขาเองผู้แข็งแกร่งอยู่กับปัจจุบันอดีตที่ผ่านไปแล้วช่างมันอนาคตยังมาไม่ถึงช่างมันพวกเขารู้แค่ว่าปัจจุบันทำสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดโดยเรียนรู้ประสบการณ์จากอดีตและไม่ได้คาดหวังอย่างรุนแรงในอนาคตผู้แข็งแกร่งรู้จักถอยหากมุ่งมานะทำอะไรสิ่งต่างๆไม่เป็นดั่งใจหวังพวกเขาจะหาจังหวะถอยหลังหรือหาจุดสงบนิ่งเพื่อวิเคราะห์การกระทำโดยไม่รู้สึกผิดว่าทำไมถึงทำแบบนั้นทำไมถึงทำแบบนี้ผู้แข็งแกร่งเข้าใจในความไม่เที่ยงไม่มีอะไรมั่นคงทั้งนั้นในโลกใบนี้เมื่อรู้เช่นนี้แล้วพวกเขาหาวิธีการรับมือโดยปราศจากการกังวลเมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่เที่ยงเหล่านั้นเขาจะไม่จมปลักกับความผิดหวังและความเสียใจมากนักผู้แข็งแกร่งมองอุปสรรคเป็นเรื่องเล็กน้อยพวกเขาไม่ปล่อยให้อุปสรรคทำลายขวัญและกำลังใจและกลับมามองอุปสรรคเป็นความท้าทายและเรียนรู้ที่จะสร้างความแข็งแกร่งจากมันปรัชญานำชีวิตข้อคิดแบบเซนเสียงบรรยายโดยสุทธิวัฒน์ทิบุรพา13ก่อนเซ็นสอนใจ 1. ดูแลตัวเองให้มั่นคงแน่นหนาดังหินผาความผิดพลาดต่างๆก็จะน้อยลงเรื่องราวต่างๆปล่อยให้ผ่านไปดังทานน้ำไหลรสชาติแห่งชีวิตถึงจะเกิดขึ้นบ่อยๆ 2. มองสรรพสิ่งที่เคลื่อนไหวในตำแหน่งที่นิ่งไปในที่ว่างๆเพื่อจับตามองดูผู้คนที่กำลังวุ่นวายถึงจะรู้รสชาติแห่งการก้าวข้ามกิเลสและการสกัดค่านิยมเก่าๆให้หลุดลอกออกไปผ่านพบสิ่งที่วุ่นวายแล้วทำให้เกิดความสบายใจได้และที่ที่วุ่นวายก็ทำให้เกิดความสงบได้นั่นแหละคือความสามารถในการถนอมสุขภาพและทำให้มีชีวิตที่ยืนยาว 3. โบราณว่าเงาไผ่ไม่อาจกวาดฝุ่นให้สะอาดได้แสงอาทิตย์ก็ไม่อาจส่องน้ำให้เกิดร่องรอยได้นักปราชญ์ว่ากระแสน้ำแม้จะไหลแรงแค่ไหนต้นน้ำมักจะนิ่งเห็นดอกไม้ร่วงโรยครั้งแล้วครั้งเล่าก็คงจะรู้สึกโปร่งหากรู้ถึงสัจธรรมข้อนี้เมื่อเผชิญกับสภาวะต่างๆกายและใจคงจะสงบได้ 4. นกกระสาดูเป็นจ่าฝูงในหมู่ไก่แต่ก็ดูด้อยกับจิตฤทธิ์เมื่อไปอยู่ในหมู่นกทะเลและยิ่งเทียบไม่ได้เมื่อไปอยู่ในหมู่หงส์ดังนั้นคนเราควรจะถ่อมตนและสมถะเข้าไว้พร้อมกับบ่มเพาะคุณธรรมไม่หยิ่งยโสและคุยโว 5. ขึ้นคันธนูตั้งแต่ห่านป่ายังไม่มาถึงกระต่ายมีอยู่ปล่อยให้หลับตาถึงร้องเสียดายเป็นการทำการที่ไม่ถูกโอกาสและเวลายามลมสงบอย่าก่อให้เกิดคลื่นเมื่อถึงฝั่งควรขึ้นจากเรือจึงจะเรียกว่ายอดฝีมือ 6. แสวงหาสิ่งรู้ไม่ต้องไกล
สิ่งสรรหาไม่ต้องมากแค่หินจำลองในจานกระเบื้องก็สามารถแสดงถึงความมั่นคงของภูเขาที่ห่างไกลออกไปได้เป็นหมื่นลี้ได้ปรัชญาเหล่านี้เป็นแนวคิดของปราชญ์เมธีที่เอกบุรุษควรจะนำมาเป็นวิสัยทัศน์ที่พึงตระหนักไว้ 7. ตกต่ำแล้วถึงจะรู้อันตรายของการไต่เต้าสู่ที่สูงอยู่ในมุมมืดแล้วถึงจะรู้ความชัดเจนในที่แจ้งอยู่อย่างสงบแล้วถึงจะรู้ความกระวนกระวายของการดิ้นรนสงวนคำพูดแล้วถึงจะรู้อารมณ์จากการพูดมาก 8. ยอมอยู่ในสภาพเลวร้ายเหมือนคนไร้ปัญญาเพื่อเหลือลมหายใจแห่งความยุติธรรมคืนให้กับโลกายอมละจากความเจริญรุ่งเรืองคืนสู่สามัญเพื่อเหลือเกียรติยศชื่อเสียงประดับไว้ในโลกา 9. ดนตรีหนังสือกวีภาพวาดเป็นน้ำหล่อเลี้ยงวิญญาณของบัณฑิตวัตถุโบราณคนเด่นคนดังเป็นที่ชื่นชมของสามัญชนสรรพสิ่งล้วนแต่มีมุมมองหลายด้านแล้วแต่ว่าจะมองต่างมุมอย่างไรการจะเรียนรู้สิ่งใดให้ลึกซึ้งต้องเริ่มจากใจรักมาก่อน 10.เพราะบรรจุจนเต็มสิ่งอยู่ในภาชนะอันเลิศจึงล้นออกมากระปุกออมสินข้างในล้นกรวงเปล่าด้วยเหตุนี้เอกบุรุษจึงยอมอยู่อย่างไม่มีไม่อยู่อย่างมียอมอยู่อย่างขาดไม่อยู่อย่างศูนย์ 11. กระดิ่งระฆังลำตัวมักกรวงเพื่อให้ได้ยินเสียงต้องเกิดการตีเคาะธรรมชาติของกวางย่อมท่องไปทั่วแต่ถูกจับมาเลี้ยงจึงผูกไมตรีไว้จะเห็นได้ว่าเหล่านี้เป็นสิ่งนำภัยมาให้และอาจเป็นแผนการที่จะให้ละอุดมการณ์ได้ผู้ที่จะบำเพ็ญจะต้องออกแรงปัดกวาดสิ่งเหล่านี้ออกไป 12. ผู้คนเข้าใจการอ่านที่มีตัวอักษรไม่เข้าใจการอ่านที่ไร้ตัวอักษรคนที่รู้จักการภาวนาก็เหมือนมีเข็มที่ล้ำลึกคนที่ไม่รู้จักก็เหมือนไร้สิ่งเหล่านี้เพื่อค้นหาสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องใช้พลังลึกลับอะไรและทำอย่างไรถึงจะยังรู้ความลึกลับของเข็มและหนังสือได้ 13. เรื่องราวในโลกเหล่านี้เปรียบเหมือนเกมหมากรุกไม่จำเป็นต้องได้เสมอไปถึงจะได้เป็นยอดฝีมือชีวิตเปรียบดังกระเบื้องเคลือบทำแตกไปแล้วถึงรู้ว่าว่างเปล่าจริงๆ5ขั้นตอนสู่การเจริญสติวิถีเซนที่คุณเองก็ทำได้ทุกวันคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่ชอบอะไรเกี่ยวกับเซนไม่ว่าจะเป็นสวนเซนนิทานเซนพิธีชงชาแบบเซนหรือกรไฮกูแถมยังเลื่อมใสหลวงปู่ติสนัทฮันและชอบแนวทางการปฏิบัติของท่านหรือดูที่รื่นเริงเบิกบานมีการร้องเพลงพูดคุยแต่ทว่าเมื่อลองสติวิถีเซนทีไรกลับไม่เคยทำได้สักทีถ้าอย่างนั้นเราขอชวนคุณมาทำความเข้าใจกับวิถีเซนให้มากขึ้นจะได้เกิดแรงฮึดและปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องงานนี้ผู้มาให้คำอธิบายพร้อมเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติคือพี่โกหรือคุณจิตตันทเสถียรลูกศิษย์ซึ่งนำการภาวนาตามแบบของหลวงปู่มาใช้ในชีวิตจริงนานกว่า10ปีวิถีเซนที่ประมวลมาฝากต่อไปนี้เป็นฉบับย่อฉะนั้นทุกคนจึงสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันเพราะไม่ยากแม้จะไม่เคยฝึกในแนวทางนี้มาก่อนก็ตามที่สำคัญคือทุกข้อผ่านการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า 1. หยุดบ่อยๆข้ออ้างอันดับหนึ่งของคนที่ไม่สามารถเจริญสติตามวิธีของเซนของหลวงปู่ได้ก็คือฉันไม่มีเวลาแต่รู้ไหมว่าการเจริญสตินั้นทำได้ตลอดเวลาและไม่ได้ทำให้เสียเวลาแม้แต่น้อยเพียงแค่เรารู้จักหยุดบ่อยๆเช่นขณะพูดคุยกับเพื่อนลองหยุดเพื่อกลืนน้ำลายสักอึกหรือขยับท่าทางสักครั้งหากเราหยุดด้วยความรู้ตัวก็ถือว่าเป็นการเจริญสติแล้วถามหยุดบ่อยๆเป็นการเจริญสติได้อย่างไรตอบการหยุดคือพื้นฐานในการฝึกเจริญสติไม่ว่าจะทำอะไรขอให้แทรกการหยุด
หรือการตระหนักรู้กายเข้าไปในการกระทำนั้นๆอยู่เสมอเช่นถ้ากำลังนั่งก็ให้กลับมารู้ตัวถามตัวเองว่าฉันกำลังทำอะไรฉันกำลังอยู่ในอริยบทไหนการกลับมาตระหนักรู้กายหรือการหยุดบ่อยๆคือการฝึกเจริญสติเล็กๆน้อยๆประจำวันอย่าคิดว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องใหญ่แต่ให้คิดว่าเป็นเรื่องปกติและพยายามออกแบบชีวิตของเราให้มีโอกาสเจริญสติอยู่เรื่อย 2. ทำทีละอย่างหลวงปู่สอนให้ฝึกทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันทีละอย่างเช่นเวลากินก็ต้องตั้งใจกินอย่างเดียวไม่ใช่กินไปด้วยแชทออนไลน์ไปด้วยเดินก็เดินอย่างมั่นคงไม่เร่งรีบล้างหน้าก็ค่อยๆล้างอย่างตั้งใจแปรงฟันก็แปรงอย่างดีที่สุดเพราะถ้าเราทำสิ่งต่างๆด้วยความใส่ใจเราก็จะมีชีวิตที่อิ่มเต็มณขณะนั้นๆและเราจะรู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตของเราอย่างแท้จริงตัวอย่างการภาวนาง่ายๆที่ทำได้ทุกวันฉันมีเรื่องท้าทายจะมอบให้เธอในแต่ละวันเธอมีเวลา 1-2 นาทีสำหรับการแปรงฟันเธอจะแปรงฟันอย่างไรให้มีความสุขตลอดช่วงเวลาสั้นๆเพียงนาที2นาทีโปรดอย่าเร่งรีบเธอมีเวลาสำหรับการแปรงฟันเธอมีแปรงสีฟันมียาสีฟันและยังมีฟันให้แปรงฉันอายุ84ปีฉันรู้สึกสุขใจเสมอทุกครั้งที่ฉันแปรงฟันเธอรู้ไหมสำหรับคนวัยฉันการที่ยังมีฟันให้แปรงนั้นเป็นเรื่องวิเศษเรื่องท้าทายที่ฉันหมายถึงคือการที่เธอแปรงฟันด้วยความสบายและมีความสุขตลอดเวลา 1-2 นาทีที่เธอแปรงฟันถ้าเธอทำได้ก็ถือว่าเธอประสบความสำเร็จแล้วนี่แหละคือภาวนา 3. เสียงระฆังแห่งสติระฆังแห่งสติเป็นอุบายในการเจริญสติของหลวงปู่ที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันดีระฆังแห่งสติที่หมู่บ้านพรหมจะตีทุก15นาทีและแต่ละครั้งจะตี3ครั้งเมื่อเสียงระฆังดังขึ้นทุกคนจะต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างที่ทำอยู่เพื่อตามดูลมหายใจที่บริษัทอมรินทร์จะมีเสียงระฆังแห่งสติดังขึ้นชั่วโมงละครั้งเช่นกันแต่ก็แทบไม่มีใครได้ยินเสียงระฆังเลยทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าหรือวิธีนี้จะไม่เหมาะกับคนทำงานออฟฟิศระฆังแห่งสติเหมาะหรือไม่ที่จะใช้ในออฟฟิศการฝึกดูลมหายใจตามเสียงระฆังเป็นของใหม่สำหรับหลายๆคนแรกเมื่อยังไม่ชินก็ต้องแข็งใจหน่อยแต่ทำไปสักพักเราจะเห็นความรู้สึกนึกคิดของตัวเองชัดเจนขึ้นหรือถ้าใจโลดแล่นเกินเสียงระฆังหยุดไม่ได้เราก็จะรู้ที่หมู่บ้านพรหมเราใช้การล้างจานเป็นการเจริญสติดังนั้นถ้าได้ยินเสียงระฆังเรารู้สึกหงุดหงิดเพราะต้องหยุดมือก็แปลว่าเราเห็นการล้างจานสำคัญกว่าการเจริญสติซึ่งผิดแล้ววิธีเซนของหลวงปู่นั้นบทเรียนแรกให้ใช้ระฆังบทเรียนที่สองให้ดูว่าอะไรบ้างจะเป็นระฆังให้เราได้แม้แต่ประตูก็เป็นระฆังได้พอเดินพ้นกรอบประตูให้เราทิ้งเรื่องราวที่เกิดในห้องไว้เบื้องหลังแค่นี้ก็พ้นจากอดีตแล้วหรืออะไรที่เราไม่ชอบก็ให้ฝึกขณะที่เราอยู่กับสิ่งนั้นเช่นถ้าไม่ชอบความเหงาพอเหงาทีไรก็ให้คิดว่ามีระฆังมาเตือนเราให้กลับไปมีสติฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะมีระฆังแบบบินอินในตัวเองอีกอย่างคือคนที่ไม่ฝึกเจริญสติมักจะทำอะไรผิดพลาดอยู่บ่อยๆทั้งที่ไม่ตั้งใจแต่ถ้าฝึกบ่อยๆเวลาเผลอเราจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าไม่น่าเสียท่าให้กิเลสเลยดังนั้นเรามาฝึกสติกันดีกว่า 4. ดูแลความโกรธหลวงปู่เคยเปรียบเทียบว่าความโกรธเหมือนไฟที่กำลังไหม้บ้านหากเรากลับบ้านแล้วพบว่าไฟไหม้บ้านของเราคงจะไม่วิ่งไปตามหาคนวางเพลิงแต่จะพยายามดับไฟก่อนความโกรธก็เหมือนกันเราต้องดูแลความโกรธไม่ให้ปะทุขึ้นมาสร้างความเสียหายทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น 5. มีหัวใจใหม่อยู่เสมอ
หัวใจของผู้เริ่มต้นหรือ beginner mind เป็นสิ่งที่เซนให้ความสำคัญมากหมายถึงการเผชิญกับทุกสิ่งทุกคนราวกับว่าได้ทำหรือได้เจอเป็นครั้งแรกเนื่องจากในภาวะนี้เราจะรับสัมผัสต่างๆได้เต็มอิ่มที่สุดยกตัวอย่างเช่นอาหารแต่ละคำนั้นอร่อยไม่เท่ากันแต่คำแรกจะอร่อยที่สุดหรือหนังสือดีๆบางเล่มอ่านตอนเด็กๆเราอ่านไม่เข้าใจแต่เมื่อโตขึ้นได้อ่านอีกครั้งกับรู้สึกซาบซึ้งมากนั่นเพราะว่าคนคนนั้นอ่านหนังสือเล่มเก่าด้วยความรู้สึกใหม่ทำให้รู้สึกสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนถ้าเราใช้ชีวิตเหมือนเป็นผู้ใหม่ในทุกๆเรื่องเราจะเปิดกว้างมีความคิดสร้างสรรค์แต่ส่วนใหญ่เราปล่อยให้ความคุ้นเคยมาบดบังความสดของปัจจุบันขณะทำให้เราลิ้มรสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่เต็มที่ทำให้เราไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างแท้จริงวิธีฝึกให้เป็นผู้ที่มีหัวใจใหม่อยู่เสมอคือการทำตัวเป็นแก้วเปล่านั่นคือต้องปล่อยวางความคิดความเชื่อเดิมแล้วกลับมาอยู่กับที่พึ่งที่ดีที่สุดของเราซึ่งก็คือลมหายใจยกตัวอย่างเช่นขณะทำงานระหว่างที่กำลังวุ่นวายกับความคิดว่าอยากทำงานให้เสร็จให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจเราอาจบริกรรมคำภาวนาต่อไปนี้เพื่อช่วยปรับคุณภาพจิตใจของเราหายใจเข้าฉันเห็นตัวฉันเป็นดั่งภูผาหายใจออกฉันรู้สึกมั่นคงและหนักแน่นหายใจเข้าฉันตระหนักรู้จิตปรุงแต่งที่ปรากฏขึ้นในตัวฉันหายใจออกฉันทำจิตปรุงแต่งต่างๆให้สงบหายใจเข้าฉันเห็นตัวฉันเป็นดั่งพื้นที่ว่างหายใจออกฉันเป็นอิสระเพียงเท่านี้คุณก็สามารถปฏิบัติธรรมตามวิถีเซนได้เป็นผลสำเร็จแล้วพื้นฐาน5ประการของพุทธนิกายเซน 1. ความจริงสูงสุดเป็นที่ไม่สามารถแสดงได้ด้วยคำพูดความจริงสูงสุดของเซนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแสดงออกได้ด้วยคำพูดหรือตัวหนังสือดังคำพูดของเซนที่ว่าการส่งมอบพิเศษนอกคัมภีร์ไม่ต้องอาศัยคำพูดหรือตัวหนังสือซึ่งก็ตรงกับคำพูดในปรัชญาเต่าที่ว่าเต่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจเรียกได้ด้วยคำพูดเต่าที่เรียกได้ด้วยคำพูดนั่นไม่ใช่เต่าที่แท้จริงและผู้พูดไม่รู้ผู้รู้ไม่พูดพุทธะอันสูงสุดนั้นคือธรรมชาติอันแท้จริงที่มีอยู่ภายในชีวิตของเรานี้เองเมื่อคำพูดและความคิดปรุงแต่งหยุดลงธรรมชาติดั้งเดิมก็พลันปรากฏดังนั้นเซนจึงมุ่งหวังในเรื่องของประสบการณ์ความตื่นของชีวิตมากกว่าคำพูดประสบการณ์นี้เรียกว่าความว่างหรือธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะหรือธรรมชาติดั้งเดิมเปรียบเสมือนการดื่มน้ำร้อนหรือเย็นรู้ได้โดยไม่ต้องบอก 2. การฝึกฝนในทางธรรมเป็นสิ่งที่ไม่อาจฝึกได้ด้วยความพยายามที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งในความคิดปรุงแต่งใดๆก็ตามจะมีความรู้สึกที่ตัวตนผสมอยู่ด้วยเสมอทำให้เกิดอาการแบ่งแยกระหว่างสิ่งภายในกับสิ่งที่เป็นภายนอกและทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นผูกพันกับตัววัตถุภายนอกความพยายามที่เกิดจากการปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นการฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการท่องพระสูตรการบูชาพระพุทธรูปการประกอบพิธีต่างๆนั้นโดยแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ตรงข้ามบุคคลควรปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระเฝ้าดูและขจัดกระแสแห่งความคิดปรุงแต่งและจะต้องเข้าถึงธรรมชาติของความเป็นเองการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงจึงเกิดขึ้นได้ 3. ผลบั้นปลายสุดท้ายไม่มีอะไรที่ใหม่ประสบการณ์ของความตื่นความรู้สึกตัวถึงเอกภาพอันแบ่งแยกมิได้ของสรรพสิ่งทั้งมวลการเห็นแจ้งธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะภายในของตนเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าได้อะไรมาใหม่เพียงแต่เป็นการรู้แจ้งบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่ในตัวเองตลอดเวลาเท่านั้นปัญหามีเพียงว่าที่เราไม่รู้สึกตัวถึงสิ่งนี้เป็นเพราะอวิชชาของตัวเราเองในภาวะความตื่นเมื่อตัวตนที่ปรุงแต่งถูกขจัดออกไปธรรมชาติในส่วนลึกอันแอบเล่นลับ
ปรากฏตัวขึ้นแทนและผู้กระทำสิ่งต่างๆอย่างปราศจากตัวตนและอย่างเป็นกันเอง 4. ไม่มีอะไรมากในคำสอนทางพุทธศาสนาแท้จริงแล้วนั้นสิ่งที่เรียกว่าความคิดลัทธิและคำพูดไม่มีความหมายแต่อย่างใดสิ่งสำคัญที่สุดเพียงประการเดียวก็คือประสบการณ์ของความตื่นเท่านั้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าชาวพุทธและไม่มีแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนาเพราะตราบใดที่ยังยึดในสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่อาจรู้แจ้งความเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายอยู่ตราบนั้น 5. ขณะที่กำลังหาบน้ำผ่าฟืนนั่นแหละเป็นขณะแห่งการสัมผัสกับชีวิตการตรัสรู้นั้นไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบใดในขณะแห่งการทำงานในชีวิตประจำวันก็อาจเป็นขณะแห่งการตรัสรู้ได้ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะเป็นสิ่งสากลเราอาจพบมันได้ในทุกหนทุกแห่งดังบทเพลงจีนบทหนึ่งที่ว่าทันทีที่พระอาทิตย์ขึ้นทันทีที่พระอาทิตย์ตกดินเราขุดบ่อน้ำเราไถหว่านบนพื้นดินอำนาจอะไรของเทพเจ้าเราเริ่มต้นทำงานเราพักผ่อนและเราดื่มและเรากินจะมาเกี่ยวข้องอะไรกับเราช่วงต้นปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยหรือมจร.วังน้อยอยุธยาที่ผู้เขียนศึกษาอยู่มีการจัดฝึกอบรมสมาธิภาวนาแบบเซนทางมหาวิทยาลัยได้นิมนต์หลวงพ่อโซนันโนริตะเกะปรมาจารย์เซนนิกายรินไซแห่งวัดเมียวซินจิเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นมาเป็นอาจารย์สอนปกติแล้วประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นมีสัมพันธ์ด้านพุทธศาสนากันมาตลอดแต่ไม่เคยมีการนำมาปฏิบัติและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเลยนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่มีการนิมนต์ปรมาจารย์เซนจากญี่ปุ่นมาเผยแพร่ในการปฏิบัติธรรมแบบเซนในเมืองไทยผู้เขียนไม่ลังเลที่จะไปลงทะเบียนเป็นคนแรกทันทีที่เห็นใบปิดโฆษณาเราไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินแพงไปญี่ปุ่นเพราะมีอาจารย์เซนเดินมาสอนสมาธิสาธิตการสอนเซนถึงเมืองไทยและยังมีล่ามแปลคำบรรยายจากญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยให้ด้วยถ้าไม่เข้าคอร์สครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้สัมผัสเซนแบบญี่ปุ่นถึงแม้การปฏิบัติธรรมจะถูกจัดขึ้นเพียง2วันแต่ระยะเวลา2วันต้องบอกว่าคุ้มค่ากับช่วงเวลามากๆโดยกลุ่มผู้เข้าร่วมคฤหัสถ์ไทยรวม30ท่านพระภิกษุไทยอีกกว่า20รูปกับแม่ชีอีก2ท่านรวมแล้ว50ท่านโดยประมาณเริ่มต้นหลวงพ่อโซนันโหมลงด้วยการเล่าประสบการณ์การสอนธรรมะสนุกๆที่ประเทศญี่ปุ่นให้ฟังสามีภริยาที่มีอายุคู่หนึ่งมาที่วัดทั้งคู่หวังว่าจะมาฟังธรรมะซึ้งๆจากหลวงพ่อแต่หลวงพ่อรู้สึกไม่แน่ใจเพราะมีคนอายุมากขนาดนี้แล้วถ้าจะสอนยากว่าแล้วก็จับศีรษะของสามีภริยาคู่นี้มาโขกกันโอ้ยสามีภริยาร้องด้วยความเจ็บปวดทุกคนได้ฟังต่างขบขันหลวงพ่ออธิบายว่าการร้องโอ้ยเป็นภาวะที่เกิดมาจากจิตเดิมแท้การร้องโอ้ยไม่ได้มาจากความคิดหรือมาจากสมองและไม่ได้มาจากการเรียนรู้ใดๆแต่มาจากจิตเดิมแท้ที่ไม่สามารถมีการเสแสร้งแกล้งมายาจิตที่รับรู้ความรู้สึกได้อย่างนี้และเปล่งเสียงร้องอุทานออกมาได้เป็นจิตเดิมแท้ที่ทุกคนมีอยู่แล้วเป็นจิตที่ได้รับการสืบทอดมาจากพระพุทธเจ้ามีความเป็นอิสระไม่ยึดติดกับอะไรไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตาไม่มีวันตายไม่ได้อยู่และไม่ได้หายไปไหนแท้จริงแล้วคนเรามีจิตเดิมแท้มาตั้งแต่เกิดต่อมาเราได้รับการตั้งชื่อจากนั้นเราก็ได้รับอะไรๆติดตัวตามมาเยอะแยะแล้วในที่สุดเราก็ไปไกลจากจิตเดิมแท้ที่เรามีการที่หลวงพ่อจับศีรษะของสองคนสามีภริยามาโขกกันก็เพื่อให้ทั้งคู่กลับมาสู่จิตเดิมแท้หรือจิตบริสุทธิ์ที่ไม่มีอะไรเสแสร้งแกล้งมายาของตนเองความคิดเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาอย่าปล่อยให้ความคิดติดนานในใจกระจกสะท้อนสิ่งสวยงามแต่ไม่มีอะไรอยู่ในกระจกหากเราเช็ดกระจก
ทำความสะอาดกระจกทุกวันกระจกก็จะสะท้อนสิ่งสวยงามให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าเราไม่เช็ดกระจกเลยกระจกก็จะมัวสะท้อนอะไรให้เราเห็นได้มีชัดหลวงพ่อโซนันสอนว่าเซนให้ความสำคัญกับการทำสมาธิการทำสมาธิแบบเซนโดยการนำสามสิ่งคือร่างกายลมหายใจและจิตใจมาล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวการทำสมาธิก็เหมือนกับการเช็ดกระจกเราทำสมาธิทุกวันเพื่อขัดจิตใจให้สะอาดสดใสทุกวันผ่านการทำสมาธิเพื่อที่เราจะได้มองเห็นอะไรได้ชัดเจนตามความเป็นจริงอย่างไม่ยึดติดถ้าเกิดความคิดขึ้นมาก็อย่าปล่อยให้เกิดความคิดยึดติดไปกับความคิดที่เกิดขึ้นเวลาใครมีความทุกข์และมาหาหลวงพ่อท่านก็จะบอกว่าอย่ายึดติดกับความคิดให้รีบทิ้งมันไปเสียหลวงพ่อถามว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องทิ้งคำสอนไปด้วยหรือไม่เพราะคำสอนก็เป็นความคิดอย่างหนึ่งเหมือนกันหลวงพ่อยกตัวอย่างว่ามีคนหนึ่งเดินไปเจอแม่น้ำขวางอยู่ข้างหน้าจึงหาไม้มาต่อเป็นเรือแล้วข้ามแม่น้ำไปถามว่าหลังจากข้ามแม่น้ำแล้วเรายังต้องแบกเรือติดตัวไปด้วยหรือไม่หลายคนตอบว่าไม่หลวงพ่อเฉลยว่าถูกต้องแล้วคำสอนใดก็ตามเมื่อเราได้รับประโยชน์จากมันแล้วไม่จำเป็นต้องแบกมันไปเสียทุกเรื่องนอกจากจะนำกลับมาใช้อีกเมื่อถึงเวลาหรือคำสอนใดไม่ใช้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเกาะกับมันตรงนี้หลวงพ่อโซนันบอกว่าในวัฒนธรรมเซนมีการแก้อารมณ์ลูกศิษย์ที่ชอบยึดติดกับความคิดด้วยการตีด้วยไม้หลวงพ่อพูดติดตลกว่าการตีแบบเซนต้องระมัดระวังเพราะสังคมเวลานี้มองว่าการตีเป็นการใช้ความรุนแรงแต่การตีก็มีวิธีตีคือหลวงพ่อจะเดินผ่านไปตามแถวที่แต่ละคนกำลังนั่งสมาธิทีละคนหากใครต้องการให้หลวงพ่อตีคนนั้นก็พนมมือไหว้หลวงพ่อแล้วหมอบลงหายใจเข้าลึกๆแล้วหลับตากั้นลมหายใจไว้หลังจากนั้นหลวงพ่อจะเอาไม้ตีแผ่นหลังสองทีคนที่ถูกตีห้ามโมโหคนที่ตีห้ามตีด้วยอัตตาต่างฝ่ายต่างอยู่ในภาวะจิตว่างเมื่อตีเสร็จก็ไหว้กันและกันอีกครั้งก่อนทำการตีหลวงพ่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพื่ออาราธนาพระหัตถ์ของพระพุทธองค์มาตีเพื่อให้คนที่ถูกตีหลุดออกมาจากการยึดติดกับความคิดแต่ถ้าใครไม่อยากให้หลวงพ่อตีก็นั่งทำสมาธินิ่งๆว่าแล้วหลวงพ่อก็เดินไปตามแถวแต่ละคนกำลังนั่งสมาธิทีละคนป้าบป้าบเสียงแผ่นหลังถูกตีด้วยไม้ดังเป็นระยะระยะหลวงพ่อโซนันอุตส่าห์เดินทางมาจากญี่ปุ่นเพื่อสาธิตการสอนเซนให้แก่คนไทยเราก็อุตส่าห์มาเข้าคอร์สการปฏิบัติแบบเซนถ้าไม่โดนตีแบบเซนเหมือนกับยังเข้าไม่ถึงเซนเมื่อหลวงพ่อเดินมาถึงตรงหน้าเราพนมมือไหว้หลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อไหว้ตอบเราหมอบลงแล้วหายใจเข้าลึกๆกลั้นลมหายใจแล้วก็หลับตาความลังเลสงสัยต่างๆนานาประการประดังประเดเข้ามาปรุงแต่งจิตโดยฉับพลันมันจะเจ็บไหมหนอมันจะเหมือนในโทรทัศน์ที่เคยดูหรือเปล่าหนอมันจะรู้สึกยังไงหนอมันจะเป็นยังไงหนอป้าบป้าบไม้แผ่นขนาดพอดีมือที่หลวงพ่อนำมาจากญี่ปุ่นกระหน่ำลงบนแผ่นหลังของผู้เขียนทั้งสองครั้งความคิดความสงสัยต่างๆนานาสูญสลายหายไปในบัดดลข้าพเจ้าถึงบางอ้อทันทีว่าการถูกตีแบบเซนมีความหมายแบบนี้นี่เอง